สวัสดีจากลาสเวกัสค่ะวันนี้นุ้ยเปลี่ยนที่รีวิวนะคะอยู่ที่ลาสเวกัสค่ะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมที่ด้วยนุ้ยเองเนี่ยชอบก็คือยี่ห้อหลุยส์วิตตองนะคะกลิ่นกุหลาบค่ะกลิ่นชื่อว่าเลอซาเบลโรสเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะออกมาเมื่อปี2019นี้เองคือกลิ่นนี้นุ้ยได้ลองครั้งแรกที่สนามบินที่ฝรั่งเศสค่ะแล้วก็รู้สึกเอ้ยชอบเดี๋ยวนุ้ยจะบอกนะคะว่าทำไมนุ้ยชอบเป็นกลิ่นกุหลาบแล้วก็อูดผสมกันค่ะนุ้ยก็ไปได้แซมเปิลมานะคะหลังจากนุ้ยซื้อออมเบรโนมาแล้วนุ้ยก็เลยแบบอยากลองอันนี้เพราะว่าเซลล์บอกเนี่ยเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดก็เลยลองค่ะเสร็จแล้วก็ติดใจเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นปกติแล้วอะกลิ่นอูดอะมักจะคู่กับกุหลาบบ่อยมากถ้าเพื่อนๆดูในโน้ตอันนี้ก็เหมือนกันก็กุหลาบกับอูดเป็นเรื่องแบบธรรมดาสามัญมากแต่ว่าอันนี้มีความพิเศษค่ะเดี๋ยวต้องรอชมนะคะ Perfumer นะคะคือคุณแจ็คคาวาเลียนะคะก็เป็นกลิ่นที่หอมมากๆเดี๋ยวหนูให้ดูนิดนึงว่าเนี่ยหนูอยู่ลาสเวกัสนะคะห้องหนูก็คือไปเห็นกระป๋องโปรตีน ข้างๆเนี่ยก็คือหนูอยู่ MGM แล้วตรงนี้ก็เป็นตึก MGM อันนึงค่ะกลิ่นเขานะคะคือเวลาดมเนี่ยในกุหลาบเนี่ยจะเป็นตัวนำมากกว่าค่ะอูดเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางแต่ว่าไม่ได้ถึงกับข้างหลังนะคะคือกลิ่นอูดยังชัดเจนอยู่แต่ที่สำคัญเนี่ยเป็นกุหลาบที่ออกแนวใสๆหน่อยนึงเพราะว่ามันมีกลิ่นBlack Pepper พริกไทยสีดำเนี่ยเพิ่มความไบรท์ใสของกลิ่นนี้ด้วยที่สำคัญเนี่ยคือถ้าเทียบกับVelvet Rose and Oud ของ Jo Malone อันนั้นเนี่ยกุหลาบจะเป็นกุหลาบกับอูดที่ออกแนวแห้งๆและโดยเฉพาะเวลามีอูดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเช่น Ombre Nomad เนี่ยอูดจะเป็นตัวนำมากกว่าเป็นกุหลาบนำนะคะซึ่งมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเนี่ยแมนเกินไปนิดนึงแต่เนี้ยจะเป็นออกแนวกุหลาบช้ำๆถ้าเทียบกับ Revelses ของ Jo Malone เนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นกุหลาบที่ดูมีมิติความเขียวความยังไงดีอ่ะมันเหมือนกุหลาบในตลาดอ่ะคือกลิ่นแบบนั้นเลยอ่ะซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีอายุไปนิดนึงแต่ว่ากุหลาบในของลาซาเบลโรสเนี่ยมันจะออกแนวฉ่ำๆนิดนึงมีความเกิร์ลี่ที่ดูเด็กกว่าของเรดโรสเซสค่ะแต่ว่าเนื่องจากเขามีอูดมาตัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีความหรูหรามากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยอูดไม่ได้เยอะเกินไปค่ะเพราะเวลาอูดเยอะมากๆเนี่ยมันจะดูแมสคูลีนมันจะดูเป็นผู้ชายมากๆเลยแต่เนี้ยมันมีความเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาออกบางช่วงแรกๆเนี่ยจะนำหน้าอูดอยู่พอสมควรนะคะโดยเฉพาะกลิ่นที่เขาโชยขึ้นมาจะแบบเหมือนกับมีกุหลาบนำอยู่นิดหน่อยอูดเนี่ยจะชัดเจนตลอดเวลานะคะไม่ใช่กลิ่นที่แบบเบาแบบทอมฟอร์ดอูดวูดอันนั้นนะอูดจะเบามากๆจนแทบไม่ได้กลิ่นเลยแต่เนี้ยอูดจะชัดเจนแต่เป็นอูดที่ค่อนข้างดมง่ายละมุนแล้วก็สบายจมูกคือนึกว่าเป็นกลิ่นที่ถ้าดูโน้ตเนี่ยอาจจะดูแล้วรู้สึกธรรมดามากๆนะสำหรับในตระกูลอูดแต่ว่าเบลนด์ออกมาได้กลมกล่อมมีเอกลักษณ์มากๆดูเป็นแบบเฟมินีนผู้หญิงสวยหรูแพงนะคะแล้วแต่ว่าไม่เยอะเกินไปไม่แก่อะไรเงี้ยผู้ชายใช้นะนึกว่าใช้ได้เพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นที่สุภาพกลิ่นเขานะคะจะไม่ได้ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายค่ะค่อนข้างลีเนียจะออกแนวนี้ตลอดถ้าเพื่อนๆดมช่วงแรกแล้วชอบเนี่ยช่วงต่อไปก็จะคล้ายๆเดิมค่ะเพียงแต่ว่าความเป็นกุหลาบอาจจะชัดเจนน้อยลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วอูดอาจจะชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโดย overall แล้วอะกุหลาบจะชัดเจนอยู่ตลอดเวลาแล้วกลิ่นกุหลาบเนี่ยจะชัดเจนอยู่ในระดับพอๆกับอูดอาจจะแบบมากกว่าน้อยกว่านิดๆหน่อยๆ อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะอยู่พอๆกันเลยซึ่งมันไม่ได้ตีกันด้วยนะมันเป็นกลิ่นที่เบลนด์ออกมาได้ละมุนพอดี2กลิ่นเนี้ยจะเป็นตัวเด่นที่ทำให้กลิ่นเนี่ยดูแพงมากๆหรูหราแบบไฮโซสุดๆสำหรับคนที่มองหากลิ่นอูดที่ยังไม่ได้แรงเกินไปแต่ว่ายังมีความชัดเจนของอูดอยู่เนี่ยนุ้ยแนะนำกลิ่นนี้มากๆเลย
คือแบบหอมมากๆกลิ่นกุหลาบคือเป็นกุหลาบในสไตล์ที่นุ้ยค่อนข้างชอบมากเลยอะค่ะคือมันอาจจะไม่ได้ดูเกิร์ลี่เท่ากับออโรสนะกุหลาบในทำนองนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นกุหลาบที่ออกแนวแบบผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่ายังไม่ผู้ใหญ่เกินไปอะค่ะสำหรับนุ้ยเนี่ยเหมาะตั้งแต่วัยทำงานขึ้นไปกลิ่นอูดอะนุ้ยว่าเป็นกลิ่นที่แบบไม่เหมาะกับเด็กๆ เท่าไหร่ค่ะเพราะมันจะเพิ่มอายุอยู่แล้วนึกว่าเหมาะตั้งแต่วัยทำงานเป็นต้นไปฉีดไปทำงานได้ไหมกลิ่นอูนึกว่าเป็นกลิ่นที่แอบอันตรายนิดนึงอ่ะคือถ้าคนไม่ชอบเขาอาจจะรำคาญเพราะฉะนั้นนึกคิดว่าน่าจะเหมาะกับวันที่เราไปเดทโดยเฉพาะเมืองไทยเป็นเมืองที่ร้อนเนี่ยนึกว่าวันที่เราอยู่ในห้องแอร์หรือว่าตอนกลางคืนงานกลางคืนอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะมากกว่าแต่ถ้าสิ่งที่อเมริกาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนึกว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะมากเลยเพราะว่าหน้าหนาวเราต้องการกลิ่นอะไรที่แบบแรงนิดนึงเพราะว่ามันใส่เสื้อผ้าหลายชั้นกว่ากลิ่นมันจะออกไปแล้วก็ไม่มีความร้อนที่มันจะทำให้ความฟุ้งกระจายมากเท่าไหร่นะคะและกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะกลิ่นจะอยู่ในทำนองนี้ตลอดก็คือออกในทำนองกุหลาบแล้วก็มีอูดอยู่กลางๆจนถึงแบบจะมีช่วงหลังๆที่อูดอาจจะนำหน้าหน่อยนึงแต่ว่ากุหลาบเนี่ยจะชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่นุ้ยชอบและเป็นกุหลาบช่ำๆตลอดเวลาแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่หวานเกินไปค่ะหวานแบบนุ่มๆละมุนละมุนออกแนวแบบแพงมากๆ Lesabel Roses นะคะเป็นกลิ่นที่มีความชัดเจนอยู่ตลอดเวลาคือเกิน8ชั่วโมงแน่นอนนะคะนึกว่า10ชั่วโมง plus อะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ฟุ้งมากมายนะคะนุ้ยเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติหน้าร้อนเนี่ยน่าจะฟุ้งมากค่ะเพราะนุ้ยเปรียบเทียบกับ Ombre Nomade เนี่ยคือขนาดตอนนี้หน้าหนาวก็คือยังฟุ้งอยู่นะแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าตอนช่วงหน้าร้อนหรือตอนที่สามีนุชิตอนช่วงที่อากาศมันอุ่นกว่านี้ค่ะแต่ Ombre Nomade นั้นมันแบบมันสุดยอดแล้วนะของเรื่องของการฟุ้งแต่เนี้ยก็คือจะฟุ้งเบาๆค่ะนุ้ยเนี่ยจะได้กลิ่นตัวเองตลอดเวลาเลยทำให้นุ้ยนึกถึงบาคาราทรูชเลยอ่ะซึ่งนุ้ยชอบมากแต่ว่าคือกลิ่นที่เขาฟุ้งขึ้นมาเนี่ยจะเบากว่าบาคาราทรูชนะคะจะฟุ้งแบบเบามากๆอ่อนมากๆออกแนวแบบกุหลาบแล้วอูดอ่อนๆเท่านั้นนะคะเวลาฟุ้งขึ้นมานอกจากถ้าเกิดเราเข้าไปดมใกล้ๆตรงที่เราฉีดอันนี้จะได้กลิ่นที่ชัดเจนซึ่งนั่นคือข้อดีของเขากลิ่นแบบชัดเจนอยู่ตลอดเวลาและเป็นกลิ่นที่อ่อนนุ่มดมสบายมากๆนะคะราคาเขาก็ตามคุณภาพเลยค่ะ100 ml 330เหรียญ นะคะ200 ml 485เหรียญถ้าที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะถูกกว่าที่นี่อีกพอสมควรเลยนะคะลายนี้เนี่ยที่เป็นขวดสีเข้มๆเนี่ยจะแพงกว่าขวดใสๆนะคะแต่ข้อดีของหลุยส์วิตตองน้ำหอมหลุยส์วิตตองนะคะก็คือว่ามันสามารถเติมได้ค่ะเมื่อเราใช้หมดเนี่ยมันสามารถ refillable ก็คือสามารถไปเติมที่ร้านเขาได้แล้วราคาจะถูกลงอีกเยอะเลยค่ะคือเมื่อวานนุ้ยถามเซลล์นุ้ยก็ลืมราคาไปแล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่อเมริกาเนี่ยไม่ว่า Ombre Nomade หรือว่า Lesabel เนี่ยก็คือจะไม่มีให้ลองนะคะคือเป็นอะไรที่หายากคงต้องแบบเหมือนกับว่าสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นนะคะถ้าอยากลองก็ต้องสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นแล้วก็รู้สึกเขาจะให้เป็นแซมเปิลมาให้เราลองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคือถ้าสมมุติเราลองแซมเปิลแล้วเราไม่ชอบเราสามารถคืนขวดที่ยังไม่ใช้ได้อะค่ะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ทางฝั่งยุโรปเนี่ยมีให้ลองเยอะแยะเลยนะคะจริงๆนี่เป็นแนะนำให้ลองก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่หอมและนุ้ยชอบมากๆแต่ว่าเนื่องจากมีอูดมันก็ไม่ได้ดมง่ายขนาดนั้นแต่ถือว่าเป็นกลิ่นหนึ่งในกลิ่นอูดที่ดมค่อนข้างง่ายมากๆอาจจะไม่ง่ายเท่ากับอูดบูดนะคะเพราะอูดบูดนี่แทบจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแต่เนี้ยเป็นอูดที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนุ้ยคิดว่าเป็นกลิ่นอูดที่นุ้ยชอบที่สุดนะตอนนี้ที่นุ้ยลองใช้มาเอาOmbre Nomadeนุ้ยชอบแต่ว่านุ้ยรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะกับตัวนุ้ยอะค่ะนะคะอาจจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าแต่ว่าสำหรับผู้หญิงที่มองหากลิ่นอูดนะนุ้ยแนะนำกลิ่นนี้เลยมันอาจจะเป็นการลงทุนช่วงแรกที่แพงนิดนึงแต่พอเราใช้หมดเนี่ยหรือว่าสามารถแบ่งกับเพื่อนได้ไม่แน่ใจว่าจะแบ่งไงนะแล้วไปรีฟิลราคามันจะดรอปลงไป
ดิว่าท่านวิจำไม่ผิดเนี่ยเกือบ 50% นะคะที่จะถูกลงถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบก็อาจจะบอกมาก็ได้นะคะคือนุ้ยเคยถามราคาที่ฝรั่งเศสเหมือนกันแต่นุ้ยลืมไปแล้วแต่รู้สึกเอ้ยถูกจังเลยแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เห็นต้องซื้อ200 ml เลยซื้อ100 ml ก็พอแต่โดยเฉพาะอย่างกลิ่นที่ติดทนนานๆน่ะเราจะใช้น้อยมากๆนุ้ยว่า100 ml ก็พอค่ะนะคะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นนึงเลยที่นุ้ยคิดว่าถ้านุ้ยไปฝรั่งเศสเนี่ยนุ้ยอยากจะได้อันนี้ต้องเพิ่มไปใน wish list นุ้ยแล้วค่ะนะคะฉีดไปงานหรูๆหรือว่าไปเดทก็ได้ไปเดทไม่แน่ใจเนอะถ้าผู้ชายบางคนไม่ชอบอูดอาจจะรู้สึกว่าเราเหม็นก็ได้นะคะอันตรายนิดนึงอาจจะไม่ใช่ first date อ่ะต้องเป็นเดทที่เรารู้จักแฟนเราดีพอแล้วว่าเขาชอบกลิ่นแบบนี้ไหมทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะกลิ่นนี้อันตรายแต่ว่ายูนิคมากเลยนะคะโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย